พนเค้กค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้จะมาร้องเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะสดสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องนภาเมื่อมองฟ้ายามมรุนที่ดูว่างเปล่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามก็เป็นเพลงที่หนูคิดว่าหนูร้องดีที่สุดแล้วค่ะความมั่นใจค่ะเอาไปร้อยก่อนเลยค่ะเพลงเค้กคะถามมาสมัครเพราะอะไรคะหนูเห็นพวกพี่ๆวินเคเขาให้กำลังใจคนอื่นหนูก็แบบรู้สึกว่ามีความสุขไปกับพวกพี่ๆเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบหนูก็เลยอยากจะทำตรงนั้นบ้างอะไรอย่างนี้อยากให้ความสุขของคนกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าตัวเองท้อแท้แล้วก็แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยบ่อยค่ะหนูก็เลยแบบไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเป็นแบบหนูอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้เป็นจะให้กำลังใจคนอื่นยังไงคะถ้ารุ่นนี้ไม่ได้ก็รุ่นต่อไปก็ต้องมานะไม่เป็นไรหรอกยังมีคนที่ไม่ติดอีกหลายคนแล้วก็ยังมีคนที่ติดอีกหลายคนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องพยายามต่อไปการถ่ายโปรเซสครั้งแรกซึ่งก็คิดท่าไม่ทันค่ะหนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูต้องเป็นแบบว่าเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคาดหวังแค่ว่าหนูอยากให้กำลังใจคนหลายๆคนแค่นั้นนะคะจริงๆก็คือชอบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าคือแล้วแบบคือคุณพี่เขาจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์แล้วเราไปผูกด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเราได้หลายสไตล์หลากหลายแบบมากเลยค่ะคนที่อาจจะร้องเพลงมาเป็นบ้างแล้วแต่มีความเพี้ยนอยู่นะอาจจะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยก็แท้แต่ให้เขาได้บอกว่ามีเสียงที่ค่อนข้างจะเฟิร์มมากขึ้นสเตเบิลขึ้นแล้วก็ร้องให้ฮิตโน้ตเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราก็อยากให้เด็กๆก็ทำแบบฝึกหัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกที่ทำให้เสียงเขาเนี่ยตรงกับโฟกัสเขาด้วยเหมือนกันในการร้องมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบมันกลมกล่อมมันดีดีอ่ะสองคน
ตัวผู้พูดถึงคลาสที่สอนแล้วกันตัวแพนเค้กอาจจะต้องแคชอัพเรื่องเบสิกพื้นฐานใดๆหน่อยเต็มที่เพราะว่าเก็บแรงไว้สำหรับพรุ่งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้มือไม้เริ่มสั่นนิดหน่อยใจเริ่มเต้นตื่นตันคือรักทุกเด็กถามในใจทุกคนว่าทำไมถึงต้องคัดเลือกกันขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะได้รู้คำตอบในไม่ช้านี้ว่าทำไมก็อย่างแรกเลยก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่พี่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่หอไปก่อนก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูน้องๆทุกคนซ้อมอะไรก็วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะก็ไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองว่าวันนี้ตัวเองทำได้เต็มที่แล้วก็ทำได้ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็พี่ก็จะเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะคะเย้ขอบคุณค่ะเค้กค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีมเอ็มสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะชื่อเด็กหญิงพิทยาพรเกียรติธินันท์ค่ะอายุ13ปีค่ะโอเคค่ะถ้าหนูยื่นมือให้ขอให้ทุกคนพูดว่ารักแพนเค้กนะคะแพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่ถ้าอยากได้เราเป็นเบบี้ต้องพูดว่ารักแพนเค้กอะไรนะรักแพนเค้กรักทุกคนเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะแพนเค้กบินเค้กประเดชค่ะพอเปิดตัวปุ๊บโอ้โหรู้สึกแกเป็นคนดังขึ้นมาในโรงเรียนแบบทุกคนหันมามองทุกคนก็มาล้อมรอบหนูหนูก็แบบกลัวนิดนึงแอบกลัวนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกดีรู้สึก
ลองรอบแบบข้างหลังใช่ไหมแบบข้างหลังเป็นต้นมีความสุขค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยติดตามหนูถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นมองเห็นมองถึงอนาคตเอาไว้ค่ะมองอนาคตเขาว่ารุ่นพี่รุ่นพี่เขาทำได้เลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นรุ่นพี่เขาได้ใส่ชุดสวยๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็วันนึงเราก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างแสดงว่ารุ่นพี่ก็ต้องผ่านจุดนี้มาแล้วดังนั้นเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะแพนเค้กเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสดใสน่ารักมากเธอก็มีความตั้งใจเหมือนคนอื่นๆที่อยากจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิก BNK48 แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เธอก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเพราะเธอเองก็ไม่มีพื้นฐานใดๆมาเลยแต่สิ่งที่เราคิดว่ากลับเป็นข้อดีมากๆของเธอเลยก็คือเธอจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่หรือเคยได้รับมามันอาจจะดีและง่ายกว่าในการเรียนรู้ความเป็น BNK48 ทั้งการเต้นและการร้องสำหรับเธอแล้วเหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมจะเติมเต็มความรู้ถ้าเธอมีความตั้งใจและความพยายามอย่างที่เราได้เห็นเธอในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาตอนเด็กๆค่ะหนูแบบว่าสนิทกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อแบบว่าชอบพาไปเล่นนู่นนี่นั่นแบบเตะบอลบ้างเล่นบาสนู่นนี่นั่นแบบพาไปปีนู่นนี่นั่นบ้างค่ะหนูคิดว่าหนูได้ใช้เหมือนผู้ชายเลยค่ะแบบว่าชอบเล่นอะไรเหมือนผู้ชายแบบว่าผู้หญิงเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นแบบอย่างไรโดดโผล่แบบไม่ค่อยปีนป่ายไม่ค่อยเล่นเกมอย่างเงี้ยหนูก็แบบคือหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะหนูชอบตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบดูมากสารคดีพวกสัตว์ใต้ทะเลนะคะแบบเป็นชอบแบบปลาไหลไฟฟ้าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วแบบก็อยากเจอพวกปลาเยอะๆแบบสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นปลาเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมาก่อนฉลามค่ะหนูชอบฉลามมากคือมันเริ่มมาจากที่ว่าหนูอ่ะดูหนังแบบพวกปลาอย่างเงี้ยแล้วชอบดูหนังฉลามกันเลยป่ะทุกเรื่องมั้ยใช่ค่ะฉลามก็ดูดีค่ะหนูชอบคือแบบว่ามันดูแล้วมันสะใจอ่ะเลือดสะอะไรอย่างงี้เคยดูนีโมมั้ยนีโมอ่ะนีโมหนูรู้จักแต่หนูไม่เคยดูมันมีฉลามตัวโคตรฉลามตลกฉลามนี่หน้าเหมือนพี่ปันใช่ไหมใช่เพราะว่าดูแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมันไหลลื่นดีค่ะมันดูแบบซอฟๆเป็นธรรมชาติแล้วก็ร่มเย็นดีค่ะแม้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่แพนเค้กก็ยังคงชอบธรรมชาติเหมือนกับสมาชิกพวกเราหลายๆคนที่บางคนก็ชอบป่าชอบทะเลรวมถึงเธอด้วยที่ชอบโลกใต้ทะเลก็ดีนะถ้าในเมื่อพวกเราคิดเหมือนกันว่าธรรมชาตินั้นมีประโยชน์กับเราพวกเราก็จะต้องรักธรรมชาติให้มากๆอย่างน้อยวันนี้ก็มีแพนเค้กน้องสาวเราเพิ่มมาอีกหนึ่งที่รักในธรรมชาติเหมือนกับพวกเราโอเคค่ะเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะก็คือออดิชั่นเขาบอกว่าต้องเต้นนะคะหนูก็แบบไม่พื้นฐานด้านการเต้นเลยค่ะก็เลยไปเรียนมาก่อนสักประมาณเรียนมาสัก2เดือนก่อนให้มีความรู้แล้วพอติดปุ๊บอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีโอกาสได้เรียนเท่าไหร่ก็มาเรียนที่ BNK แทนแล้วก็บอกว่าตอนที่หนูยังไม่แบบว่าเปิดเทอมเปิดเรียนอย่างเงี้ยหนูก็ซ้อมจำได้ว่าซ้อมแบบดึกมากถึงตีสองแต่พอเปิดเรียนปุ๊บหนูแบบไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยก็อาศัยซ้อมตอนที่อยู่ที่โรงเรียนค่ะเข้าห้องน้ำไปก็แบบแอบซ้อมแบบซ้อมอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องเรียนก็แบบว่าซ้อมร้องเพลงด้วยนะคะจริงๆแล้วร้องเบาๆเพื่อนก็แบบหันมามองม
ูไม่เก่งทั้งสองอันเลยอะแต่ว่าก็หนูอะเต้นไม่เก่งสกิลแบบไม่มีเลยแต่ว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปก่อนส่วนเรื่องร้องอะหนูอะตอนที่เข้ามาหนูแบบสอบได้ที่11ทุกคนแบบคือตอนนั้นน่ะเพลงมันยากเฉยๆเลือกเพลงยากมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สอบร้องเพลงครั้งที่2หนูแบบมีการพัฒนาขึ้นแน่นอนค่ะหนูอะสนิทกับพี่เฟรมอยู่ในระดับปานกลางถึงมากประมาณนั้นก็จะไว้ใจกันอยู่ก็สนิทกันค่ะเขาเป็นคนที่ว่าจริงใจค่ะแล้วก็เอ็นดูอะอยากสอนเขาอยากให้เขาเก่งเก่งเก่งถึงหนูจะเริ่มต้นด้วยอันดับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าหนูก็จะพยายามสู้เพื่อที่จะได้อันดับที่ดีกว่านี้ค่ะแพนเค้กค่ะทำบับเบิ้ลไม่ได้ค่ะเป็นแบบว่าปัญหามากแบบแบบว่ามันไม่ได้ค่ะแล้วแบบว่าก็รู้เทคนิคว่าต้องแบบกดประมาณตรงนี้อยากใส่ชุดของแบบว่าวินเคที่แบบว่ามันเป็นกระโปรงอะค่ะใช่ความฝันของหนูก็แบบว่าได้ใส่ชุดแบบสวยๆแบบพี่ๆเขาก็คือเป็นตัวจริงอะไรใช่ตัวจริงเป็นเซ็นบัตรสื่อใช่แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นเซ็นเตอร์สักครั้งหนึ่งด้วยต้อนรับเข้าสู่ศึกที่ใช้โชคชะตาเป็นผู้ชี้นำนะครับ6 7 8 BNK 4 DN ยืนตึงกันหมดแล้วแค่เดินผ่านสนามในโรงเรียนขึ้นเขานั้นGeneration ครับโอ้โหค่ะแล้วให้น้องแนะนำตัวนะคะตะโกนอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรพร้อมเพรียงกันนะคะ1 2 3ตะลุยฝ่าด่านทั้ง5และภารกิจพิเศษ One Special Day BNK Forex Third Generation วันดวลเกมก็สำเร็จลงด้วยดีทั้ง2ทีก็พี่เชอร์จะเป็นคนโปรดิวสเตจเทรนนี้ให้ค่ะเราจะมีสเตจเทรนนี้กันสำหรับรุ่นที่3นะคะทุกวันศุกร์เนาะ16คนเริ่มการ16คน
สเตจเป็นของตัวเองแล้วพยายามเข้าสู้ๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแพนเค้กบิ๊กเรียนรุ่น3ค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทั้งหลายด้วยเอ้ยพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายด้วยนะคะในรุ่น3แล้วก็ฝากทุกคนในวงบิ๊กเรียนเลยครับเย้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนที่ให้การต้อนรับน้องสาวรุ่นที่3ของพวกเราเป็นอย่างดีและตามธรรมเนียมประเพณีของพวกเราพวกเธอจะต้องมาใส่รูปของพวกเธอที่หน้าเธียเตอร์แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นครอบครัว BNK48 กันอย่างสมบูรณ์และสุดท้ายที่เราอยากได้ยินก็คือเสียงเล็กๆที่รวมพลังกันแล้วบูมดังๆออกมาจากหัวใจของพวกเธอพวกเรา BNK48 จากรุ่นสู่รุ่นและตลอดไป